สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมยังจำได้นะครับว่าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นโครงการที่เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคไทยรักไทยในเมื่อปีพุทธศักราช2543และก็นโยบายนี้เองนะครับที่ทำให้รัฐบาลนะครับทำให้พรรคไทยรักไทยได้เข้ามาเป็นรัฐบาลและจัดตั้งนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคและโครงการนี้เองนะครับก็ได้พัฒนากันมาเป็นนะครับโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับแต่มันเป็นเพราะเหตุใดครับในรัฐบาลปัจจุบันนะครับคุณยิ่งรักเองนะครับก็ไม่ได้อยากจะใช้โครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่ต้องการกลับมาใช้โครงการหรือชื่อโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเหมือนอย่างเช่นเคยวันนี้ครับรายการอาสาประชาชนเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าชีวิตบนเส้นได้ของคนไทยครับวันนี้ครับแขกผู้ร่วมรายการของเราทั้งสองท่านนะครับท่านแรกครับคุณวิทยาแก้วพระใดนะครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านที่สองครับนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ครับท่านเป็นกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับวันนี้ก็คงจะต้องมาคุยในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนนะครับหลีกเลี่ยงกันไม่ได้เรื่องของสุขภาพนะครับต้องเรียนถามท่านวิทยากรนะครับในเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับมันแตกต่างยังไงกับ30บาททุกรักษาทุกโรคครับคือทั้งหมดมันต้องเท้าความเป็นมานะครับครับกระบวนการสาธารณสุขไทยเราพัฒนามาทีละขั้นครับเมื่อยุคหนึ่งเมื่อสมัยประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลครับเราเคยท่านสมัยท่านชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเคยใช้โครงการทุกคนซื้อประกันครับก็คือประชาชนครอบครัวไหนจ่าย500บาทนี่รัฐบาลก็จะรับผิดชอบรักษาพยาบาลหมดทั้งครอบครัวฟรีหมดทั้งครอบครัวต่อมาก็มีการเสนอในความคิดของการรักษาฟรีให้กับประชาชนและโครงการนี้ท่านนายกทักษิณก็นำไปผนวกกับความคิดของแพทย์ที่เขามีอยู่แล้วนะครับไปรับมาเป็นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะก็เริ่มโครงการ30บาทรักษาทุกโรคก็โดยหลักการก็คือประชาชนในประเทศนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ข้าราชการและครอบครัวรัฐบาลจ่ายอยู่แล้วส่วนที่สองผู้ใช้แรงงานซึ่งสมทบระหว่างคนงานนายจ้างและก็รัฐบาลอันนี้ก็มีการดูแลเรื่องรักษาพยาบาลแล้วส่วนที่สามประมาณ40กว่าล้านคนเป็นประชาชนทั้งหมดทั้งพ่อค้าแม่ขายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นคนงานลูกจ้างเหล่านี้รัฐก็เข้ามาดูแลโดยทำบัตรทองให้ทุกคนเนี่ยไอ้ทั้ง4ประมาณ48ล้านคนแล้วก็รัฐบาลก็จะไปตั้งสำนักงานขึ้นมาสำนักงานหนึ่งเรียกชื่อย่อว่าสปสช.หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รัฐบาลก็ให้สำนักงานนี้คิดนะครับว่าจะต้องใช้สตางค์เท่าไหร่สำหรับดูแลคน48ล้านคนเขาก็คิดราคามารัฐบาลก็จ่ายสตางค์ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ก็จะไปตามจ่ายประชาชนที่ใน48ล้านคนเคยไปใช้บริการโรงพยาบาลไหนเขาก็ไปตามจ่ายไปเทคแคร์ดูแลโรงพยาบาลต่างๆทั้งหมดกระบวนการก็เกิดเป็นเรื่องคำว่า30บาทรักษาทุกโรคใหม่ๆเนื่องจากตัวเงินมันอาจจะไม่เพียงพอกระบวนการการปรับตัวในโรงพยาบาลกับเงินที่ให้ไปน้อยมากก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันมากแต่ช่วงหลังมันก็พัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็เหมือนกับบริษัทประกันที่รับเงินจากรัฐบาลมาเป็นนายประกันและไปจ้างคนทำต่อก็คือโรงพยาบาลทั้งคลินิกเอกชนก็อาจจะเข้าโครงการทั้งโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมดทั้งโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดก็จะเข้าโครงการเขาก็จะจ่ายเป็นกรณีไปนะครับต่อมาพัฒนาการนี้ก็มาในยุคของรัฐบาลท่านพลเอกสุรยุทธ์ท่านยกเลิกคือยกเลิกการเก็บ30บาทครับเนี่ยคือต่อไป48ล้านคนนี้ไม่ต้องจ่ายสตางค์แล้วเข้ารักษาพยาบาลก็ใช้บัตรทองเข้าได้เลยไม่ต้องจ่าย30บาทต่อครั้งเดิมยุคทักษิณชินวัตรนี่เก็บครั้งละ30บาทยุคพลเอกสุรยุทธ์ก็ไม่เก็บสักบาทเลยครับทีนี้ก็ผ่านมาถึงยุคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลยุคผมเราก็เพิ่มเติมไปว่าผมจะไม่เซ็นบัตรทองนะปกติก็จะมีการไปทำบัตรทองค่าใช้จ่ายบัตรทองผมก็ไม่แน่ใจว่าบัตรละกี่บาทครับแล้วก็รัฐมนตรีจะเป็นคนเซ็นชื่อในบัตรทองทุกใบนะว่าออกสมัยรัฐมนตรีคนไหนผมก็บอกให้ยกเลิกให้ไปสำนักงานหลักประกันสุขภาพไปดูซิว่าเกิดมาเป็นคนไทยใช้บัตรประชาชนใบเดียวทำทุกอย่างได้หรือเปล่าเขาก็คิดได้ฮะเขาก็เริ่มใช้ระบบไม่ต้องใช้บัตรทองเอาเลข13หลักบัตรประชาชนเข้าไปแทนระบบบัตรทองก็เป็นที่มาของการ
รักษาฟรีทุกโรคบัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทุกอย่างสำหรับคนไทยคราวนี้พอกลับมานี่ก็ตามที่เป็นข่าวก็คือทางรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นี่ประกาศว่าจะเก็บ30บาทย้อนไป30บาทซึ่งผมก็กังวลว่ามันจะขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะปี50เราไปออกรัฐธรรมนูญไว้ครับว่าผู้ยากไร้จะต้องได้รับการรักษาพยาบาลฟรีจากรัฐครับคราวนี้ถ้าไม่เก็บเลยก็ไม่เป็นไรครับทั้งยากไร้หรืออยากจนหรือยากจนจริงๆแต่พอไปเก็บขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาร้องเรียนเราก็เป็นคนยากไร้รัฐบาลก็ผิดรัฐธรรมนูญครับคราวนี้รัฐบาลจะมาแยกแยะยังไงว่าใครคือผู้ยากไร้ใครคือผู้มีฐานะถ้าแยกแยะได้ก็ดีฮะแต่ถ้าแยกแยะไม่ได้แล้วไปเริ่มต้นเก็บ30บาทเนี่ยผมก็คิดว่าส่อเสียงต่อการผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญครับงั้นนี่มาเรียนถามคุณหมอวิชัยสักนิดนึงคุณหมอวิชัยครับตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยไอ้การที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุณหมอเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ควรที่จะพัฒนาต่อไปคุณหมอคิดว่าไอ้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับ30บาททุกโรครักษาทุกโรคเนี่ยมันมีความเหมือนมีความแตกต่างกันยังไงหรือมันควรที่จะต้องใช้นโยบายแบบไหนอย่างไรครับที่จริงคำว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นตอนพร้อมกับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะครับเพราะแต่เดิมเนี่ยประชาชนอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดไว้แล้วว่ากลุ่มแรกเลยที่ได้รับสิทธิก็คือข้าราชการและครอบครัวประมาณ5ล้านคนนะฮะแล้วกลุ่มที่2นี่ก็คือประกันสังคมซึ่งเวลานี้มีประมาณ10ล้านคนครับแต่ที่เหลือเนี่ย 47-48 ล้านคนเนี่ยมีคนส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งจำนวนมากมากพอสมควรนะมีสิทธิ์อยู่แล้วนั่นคือสิทธิ์ในฐานะที่เป็นคนยากจนรักษาฟรีตั้งแต่สมัยนโยบายของรัฐบาลท่านอาจารย์คึกฤทธิ์นะฮะแล้วต่อมาก็มีการเพิ่มสิทธิต่างๆนะเช่นเด็กนะคนชรานะคนพิการกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มบุคคลที่ควรช่วยเหลือเกื้อกูลนะฮะเพราะฉะนั้นมีกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิต่างๆในการดูแลรักษาพยาบาลเรียกว่าการสงเคราะห์เนี่ยจำนวนหนึ่งอยู่แล้วตอนเริ่มโครงการ30บาทก็คือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมทั่วหน้าทุกคนนะทุกคนแต่ตอนนั้นที่เริ่ม30บาทก็เพราะว่าเราเอารูปแบบมาจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วซึ่งบ้านแพ้วเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะที่มีการออกไปเป็นองค์การอิสระครับคือไม่ใช่เป็นหน่วยราชการแล้วแต่เป็นองค์กรของรัฐที่บริหารโดยอิสระมีกรรมการบริหารแต่ก็ยังอยู่ในการกำกับของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ได้รับประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขแต่เขารับเงินไปเนี่ยเป็นก้อนแล้วเขาไปบริหารจัดการเองเขาก็ใช้วิธีว่าเขาได้เงินก้อนนี้ประชาชนในเขตอำเภอบ้านแพ้วของเขาทั้งหมดเนี่ยเขารักษาฟรีให้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะมาด้วยโรคอะไรก็ตามนะฮะเขาจะเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมครั้งละ40บาทเท่านั้นครับนะฮะก็เป็นรูปแบบที่พัฒนามาด้วยระยะสั้นๆแล้วก็เป็นรูปแบบที่ดีเพราะฉะนั้นพอรัฐบาลคุณทักษิณตัดสินใจที่เริ่มนับนโยบายนี้ที่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะฮะอยู่ในระหว่างของการก่อตั้งพรรคและกับเตรียมการที่จะหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะฮะก็รับนโยบายอันนี้มาเป็นนโยบายของพรรคในการไปหาเสียงเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะใช้รูปแบบบ้านแพ้วแต่ว่าจะเก็บให้ถูกกับบ้านแพ้วจึงเป็นที่มาของการที่30บาทแล้วก็เป็นสโลแกนว่า30บาทรักษาทุกโรคนะฮะออกไปนะฮะก็ผมก็ดูเหมือนว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่มันก็ดีอยู่แล้วแต่ทำไมมันถึงอยากจะกลับไปใช้ไอ้30บาทคือมันเป็นเรื่องดีนะฮะที่ว่าที่สำคัญที่เป็นหัวใจสำคัญนะฮะตอนที่เกิดระบบหลักประกันสุขภาพนอกจากครอบคลุมประชาชนนะนอกจากครอบคลุมประชาชนครบทุกคนในบนพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยนะฮะที่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะทุกคนที่มีสัญชาติไทยเนี่ยนะฮะแล้วนะฮะจะมันมีอีก2 อย่างที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นนะฮะอันที่1คือเปลี่ยนจากเรื่องของการสงเคราะห์ครับนะฮะเราเริ่มจากคนไข้อนาถานะฮะครับเปลี่ยนจากการสงเคราะห์เนี่ยมาเป็นการเรียกว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนเป็นสิทธิ์อันนี้ต่างกันเยอะนะฮะครับเพราะว่าการไปขอรับการสงเคราะห์กับไปรับบริการตามสิทธิเนี่ยมันต่างกันเยอะศักดิ์ศรีของประชาชนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสูงขึ้นทันทีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะและอันที่สองที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเกิดระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ขึ้นมานะฮะเดิมทีเนี่ยเป็นระบบที่งบประมาณอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดนะฮะกระทรวงสาธารณสุขดูแลโรงพยาบาลนะฮะในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งให้บริการประมาณ 80% ของทั้งประเทศอยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่า
นอกจากดูแลโรงพยาบาลแล้วเนี่ยดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะทีนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการที่กระทรวงสุขดูแลทั้งหมดอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหา2 อย่างอันที่1คือทำให้การบริหารขาดประสิทธิภาพครับเพราะว่าเป็นผู้รวบอำนาจทั้งหมดนะฮะการจัดสรรต่างๆนี่ก็ทำให้เกิดการจัดสรรที่มันไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เหมาะสมนี่เกิดขึ้นได้นะฮะแล้วอันที่2คือเกิดการรั่วไหลนะฮะอย่างกรณีที่เราจะได้ยินข่าวนะฮะเช่นข่าวเรื่องทุจริตยา 1,400 ล้านนะฮะกรณีเรื่องไปกู้เงินนะฮะมาซื้อรถพยาบาลกู้เงินสวีเดนแล้วก็ซื้อรถวอลโว่มาเป็นรถพยาบาลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะตอนนั้นรถพยาบาลเนี่ยประตูเปิดข้างขวาคนขับพวงมาลัยซ้ายซึ่งอันตรายมากนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยซื้อเครื่องมือแพทย์จากสวีเดนคำอธิบายวิธีใช้ต่างๆเป็นภาษาสวีเดนเพราะนั้นเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยส่งไปตามโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วไปกองทิ้งอยู่ไม่มีหมอพยาบาลคนไหนกล้าใช้เพราะกลัวเป็นอันตรายต่อคนไข้นะครับนี่เป็นกรณีตัวอย่างนะที่จริงมันมีอะไรต่างๆที่มากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่คุณหมอสงวนนิตยาลำพงซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าผลักดันศึกษาเรื่องนี้เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยเขาคิดว่าถ้าจะทำหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วเนี่ยต้องทำระบบบริหารเนี่ยให้มันเป็นระบบที่ดีนะฮะตอนที่แกอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแกคิดไปแล้วงบประมาณรายได้น้อยหรือสงเคราะห์คนที่เหลือเกื้อกูลเนี่ยตอนนั้น 7,000 กว่าล้านก็มีการแทรกแซงการใช้โดยผู้มีอำนาจนะฮะก็คุณหมอสมวนก็เลยขอไปออกระเบียบกระทรวงการคลังขึ้นมาครับคือแทนที่จะเป็นระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเดี๋ยวเจ้ากระทรวงก็อาจจะใช้อำนาจในการไปเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้โดยง่ายไปขอออกเป็นระเบียบกระทรวงการคลังเพราะเงินมันจัดสรรมาจากทางนั้นนะฮะแล้วก็ให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการนะฮะก็เป็นสมัยนั้นคุณทารินนิมานเทมินนะแล้วก็คุณดร.พิสิทธิ์ลิยาธรรมก็มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลท่านออกระเบียบนี้ให้นะฮะก็ปรากฏว่ามีรัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่งเนี่ยก็เรียกคุณหมอสมควรไปต่อว่านะว่าทำไมต้องออกระเบียบอันนี้ให้มันยุ่งยากนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการจัดสรรเงินหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะเอามาอีกก้อนหนึ่งแล้วเกิดทุจริตยา 1,400 ล้านแล้วรัฐมนตรี2ท่านเนี่ยก็ต้องออกจากตำแหน่งไปนะฮะทีนี้พอเกิดไอ้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็เป็นโอกาสที่จะต้องสร้างนวัตกรรมการบริหารขึ้นมาใหม่จึงเกิดสปสช.ให้สปสช.เป็นคนดูแลเรื่องการบริหารเงินให้กระทรวงสุขดูแลการบริหารโรงพยาบาลสถานีอนามัยแล้วก็ทำให้อำนาจมันแยกออกจากกันทำให้เกิดการขาดอำนาจขึ้นมานะฮะแล้วทำให้ระบบบริหารเนี่ยเกิดประสิทธิภาพขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยโดยสปสช.เนี่ยนะฮะเป็นการจัดสรรที่ใช้หลักการหลักเกณฑ์ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอาจจะมีหลักการหลักเกณฑ์แต่ว่ามีอำนาจบริหารทางดิ่งเนี่ยจึงทำให้มันเบี่ยงเบนไปได้มากครับเดี๋ยวคงจะได้ไม่คุยในเรื่องของกรรมการของในสปสช.กันอีกเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวนะคือตอนนี้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าพอเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขไม่ยอมที่จะปล่อยอำนาจให้สปสช.เป็นคนบริหารนะฮะปรากฏว่าทำให้การออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องมีบทเฉพาะการยอมให้กระทรวงสุขบริหารต่ออีก3ปีครับอีก3ปีพอพ้นแล้วเนี่ยให้สปสช.บริหารถ้าไปศึกษานะฮะผลการบริหารเงินก้อนนี้เนี่ยชัดเจนเลยครับครับตอนบริหารโดยกระทรวงสุข3ปีแรกมีปัญหาในการบริหารเงินนี้มากเลยทีเดียวนะฮะแต่พอพ้นระยะบทเฉพาะการตอนจะพ้นเนี่ยผู้บริหารในกระทรวงไม่ยอมนะฮะขอให้ขยายบทเฉพาะการต่อไปเพื่อจะได้บริหารเงินก้อนนี้ต่อแต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีสมัยนั้นคือคุณพินิจชาลสมบัติเนี่ยก็ตัดสินใจไม่ขอเสนอต่ออายุบทเฉพาะการการจัดสรรจึงไปอยู่ในมือของสปสช.แล้วพออยู่ในมือสปสช.ปุ๊บเนี่ยเดือนตุลาคมเนี่ยเขาขึ้นข้อมูลทางเว็บไซต์เลยนะว่าโรงพยาบาลไหนได้เงินเท่าไหร่อันนี้คือการตัดอำนาจดุลพินิจของผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขไปทันทีตรงนี้แหละครับที่ทำให้เกิดปัญหาสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้ครับที่ยังถามท่านวิทยาในฐานะที่ท่านเคยกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขครับทำไมรัฐในมุมมองของท่านทำไมรัฐถึงอยากจะกลับไปใช้30บาทรักษาทุกโรคในเมื่อหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วมันก็ดูดีอยู่แล้วคือที่จริงมันอันเดียวแต่ผมคิดว่ามันเรื่องเดียวนะครับเพียงแต่ว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลพลเอกสุริทีเปลี่ยนรัฐบาลผมมาเป็นทีครับคำว่า30บาทรักษาทุกโรคมันหายบัตรทองมันหายไปครับ
เขาเลยต้องการทวงสิ่งที่เขาทำคือแค่นั้นเองคืออยากใช้ชื่อ30บาทแล้วใช้ชื่อบัตรทองเข้ามาซึ่งจริงโลโก้ของเขาเนี่ยซึ่งผมก็เตือนไว้ก่อนว่าไอ้เรื่องคำว่าบัตรทองเนี่ยครับมันหมดได้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้บัตรประชาชนนี่เดี๋ยวเดือนหน้านี่ภาษีก็เสียตามบัตรประชาชนแล้ววันข้างหน้าประเทศไทยนี่บัตรประชาชนใบเดียวจะทำได้ทุกอย่างนะแล้วก็สปสช.ก็พัฒนาขึ้นมารองรับแล้วไม่ต้องไปทำบัตรอื่นนะเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดเลยเลข13หลักบัตรประชาชนมีทุกคนเข้าระบบรักษาพยาบาลฟรีได้ตั้งแต่แรกเกิดหมดแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาจะไปเพิ่มคำว่า30บาทเพื่อหวังไปปลุกเร้าอารมณ์ว่าเป็นคนเริ่มต้นนะก็ไม่เถียงครับเป็นคนเริ่มต้นแต่เริ่มต้นแล้วทุกอย่างมันมีพัฒนาการของมันมามันก็พัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นอันไหนดีขึ้นก็ต้องปล่อยเดินอันไหนเลวร้ายก็ต้องจัดการตรวจสอ บแต่ผมก็มองไม่ออกว่าไปเก็บ30บาทนี่ก็ฟังตัวเลขดูก็จะได้เงินมาสัก 2-3,000 ล้าน 2,000 ล้านประมาณ 2,000 ล้านแต่กระบวนการในการยุ่งยากเพื่อสร้างระบบจัดเก็บนี่ก็เป็นพันล้านเหมือนกันนะ2มันจะไปขัดรัฐธรรมนูญเรื่องคำว่าคนยากไร้ไปเก็บประโดนคนยากไร้เมื่อไหร่รัฐบาลทำผิดรัฐธรรมนูญเลยทันทีครับเพราะผมคิดว่าไม่น่าจะไปทำผมตอบประเด็นท่านรัฐมนตรีครับคืออย่างนี้ครับผมเชื่อว่านะความคิดที่จะเก็บ30บาทเนี่ยมาจากความคิดที่เรียกว่าไม่ได้คิดให้รอบคอบครับในช่วงของการหาเสียงนะฮะแล้วก็คิดว่าจะเอาชื่อนี้กลับมาที่จริงนะฮะตั้งแต่สมัยคุณทักษิณแล้วชื่อนี้เนี่ยลบทิ้งไปแล้วนะฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยสโลแกนชื่อว่า30บาทรักษาทุกโรคซึ่งเป็นสโลแกนที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าเป็นเรื่องของการมุ่งรักษาเรื่องสุขภาพนี่ต้องสร้างสุขภาพต้องป้องกันนะฮะดีกว่ารักษานะเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยแล้วได้มีการรีแบรนดิ้งฮะเปลี่ยนสโลแกนไปแล้วจาก30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็น30บาทช่วยคนไทยห่างไกลโรคนะฮะทีนี้คนที่คิดเรื่องนี้เนี่ยคิดอย่างฉุกละหุกในช่วงหาเสียงคิดโดยคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะผมติดตามข่าวเรื่องนี้ฮะเพราะเขาคิดว่าจะเอา30บาทรักษาโรคกลับมาแปลว่าย้อนยุคไปเลยจากยุคที่พรรคไทยรักไทยได้พัฒนามาแล้วนะฮะก้าวมาอีกขั้นนึงแล้วนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวเลขของเขาเนี่ยผิดเลยเพราะเขาคิดว่าจะได้เงินมาอีกประมาณ 4,000 กว่าล้านเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยมีคนไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะปีหนึ่งเนี่ยประมาณคนละ3ครั้งแล้วก็มีเงินนะฮะมีประชากรในกลุ่มนี้เนี่ย 47.8 ล้านคนคูณด้วย3ครั้งก็เป็นประมาณ150ล้านครั้งครับประมาณนั้นเอา30บาทคูณเนี่ยเป็น 4,500 ล้านบาทเขาลืมไปว่าประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไปเก็บเขาไม่ได้ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าเพราะมันจะขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะเขาลืมไปเพราะว่าเป็นการคิดอย่างไม่รอบคอบนะฮะแล้วลืมว่ามันไปกระทบอะไรต่างๆมากมายการเก็บ30บาทเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยตอนที่รัฐบาลท่านสุรยุทธ์เลิกไปเนี่ยเพราะมีเหตุผลนะฮะอันที่หนึ่งนะฮะก็คือว่ามันต้องการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นเพราะอีกสองระบบเนี่ยคือข้าราชการเนี่ยซึ่งใช้เงินมากกว่าระบบนี้เนี่ยประมาณ5เท่าใช้แพงกว่าประมาณ5เท่านะแต่ข้าราชการไปเนี่ยไม่เคยเสีย30บาทเลยแล้วทำไมคนกลุ่มนี้ซึ่งมีคนกลุ่มที่ยากจนเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งนึงเนี่ยทำไมจึงจะมาเก็บ30บาทครับนะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยถูกเรียกว่ามีกำแพงกีดกั้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะเป็นคนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในชนบทแล้วคนชนบทเนี่ยเวลาจะไปรับบริการนะขั้นต้นเนี่ยต้องไปที่สถานีอนามัยก่อนถ้าเจ็บหนักเขาถึงส่งไปโรงพยาบาลเพราะนั้นเขามีกำแพงเนี่ยหลายชั้นอยู่แล้วเขาต้องเดินทางไกลอยู่แล้วนะฮะแล้วทำไมต้องไปสร้างกำแพงตรงนี้อีกอันนี้นี่อันที่หนึ่งคือเรื่องความเป็นธรรมนะฮะอันที่สองเป็นเรื่องความเป็นธรรมอีกเหมือนกันนั่นก็คือว่าตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่มีนโยบายรักษาคนจนนะฮะในสถานการณ์ท่านคึกฤทธิ์เนี่ยเมื่อปี18เป็นต้นมาเนี่ยเราไม่เคยจะไปแยกแยะได้เลยว่าคนไหนจนจริงจนไม่จริงนะฮะมันจะมีคนอยู่ประมาณ 20-30% ซึ่งเป็นคนจนแต่จะไม่มีบัตรเพราะฉะนั้นเวลามาโรงพยาบาลยังต้องจ่าย30บาทก็แปลว่าไปเก็บคนที่ยากจนอันนี้เป็นการลงโทษอีกซ้ำซึ่งไม่เป็นธรรมอันที่2ก็คือว่าจะมีคนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งฐานะดีควรจะจ่าย30บาทแต่คนเหล่านี้จะมีบัตรเพราะระบบการทำบัตรเนี่ยก็ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะฮะ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหานะครับเราอันนี้คือความไม่เป็นธรรมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นภาระมันเป็นภาระครับเพราะภาระในการที่จะต้องจัดเก็บจะต้องทำบัตรครับค่าใช้จ่ายในการทำบัตรนะฮะว่าใครมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเพราะฐานะของคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามันไม่ได้แปลว่าวันนี้ยากจนแล้วพรุ่งนี้ยังยากจนต่อไปหรือวันนี้ไม่ยากจนแต่พรุ่งนี้ไม่ยากจนมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะมันก็มีปัญหาในมีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้แล้วที่สำคัญเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะจำกัดกำลังคนภาครัฐไม่ให้เพิ่มข้าราชการเพราะฉะนั้นข้าราชการที่มีอยู่เนี่ยแล้วหลังจากโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเวลามารับบริการเนี่ยมารับตามสิทธิ์ไม่ใช่มารับแบบอนาถานะฮะเพราะฉะนั้นบริการต่างๆเนี่ยถูกกำหนดให้ต้องให้บริการในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีครับประชาชนเนี่ยรับรู้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนฮะครับจากเดิมเนี่ยนะฮะปีนึง 1.2 ครั้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย3ครั้งกว่าแล้วเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในระยะแค่10ปีซึ่งมากมายนะฮะทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีภาระมากอยู่แล้วแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่เพิ่มแล้วเมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะไปถึงเนี่ยควรจะถามว่าเป็นอะไรเพื่อจะรักษาให้ตรงโรคทันทีกลับต้องไปถามว่าคุณมีสิทธิ์อะไรคุณสิทธิ์บัตรทองเหรอ30บาทรักษาทุกโรคเหรอคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายหรือจ่ายก็ต้องมาดูกันมาตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้นี่คือเป็นระบบปัญหาของการให้บริการสาธารณสุขในต้องเรียนถามท่านวิทยานิดนึงตอนที่สมัยท่านกำกับดูแลเนี่ยไอ้ระบบบริการสาธารณสุขมันมีปัญหามากน้อยแค่ไหนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่เพียงพออย่างที่คุณหมอพูดมาการกระจายมันก็กระบวนการสาธารณสุขไทยก็เดินไปได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่การให้บริการประชาชนกว้างขวางมากขึ้นอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความแออัดของผู้ป่วยนะผู้ป่วยมาใช้โรงพยาบาลมากขึ้นแล้วก็ที่ส่งผลสะท้อนหนักก็คือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ๆนะครับดูในกรุงเทพง่ายๆถ้าเราอยู่กรุงเทพนะครับดูในกรุงเทพทุกโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นรามาใครต่อใครนะครับเช้านี่มันจะยิ่งกว่าตลาดนัดกันนี้ถ้าขยับออกไปนิดหนึ่งโรงพยาบาลต่างจังหวัดทุกโรงพยาบาลจังหวัดจะมีลักษณะอย่างเดียวกันผมนี่เป็นสสต่างจังหวัดเห็นคนไข้นอนระเบียงนอนเตียงนอนเปลริมระเบียงมานี่7-8ปีแล้วผมว่าเป็น10ปีแล้วเพราะว่าตัวจริงอันหนึ่งก็คือเราขยายคนให้บริการเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวเรายังไม่สามารถขยายบุคลากรทางแพทย์ได้รองรับทันขณะเดียวเรายังไม่สามารถขยายเครื่องไม้เครื่องมือและก็ตึกอาคารเพื่อรองรับคนได้ทันทนสภาพที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปก็คือมันมีประชาชนส่วนหนึ่งใน 4-8 ล้านคนซึ่งอาจจะเป็นคนมีฐานะหนีจากระบบนี้ออกไปก็คือไปหาโรงพยาบาลเอกชนไปยอมจ่ายเองวันตัวเลขที่รัฐบาลกับประกันไว้ 4-8 ล้านคนมันมีคนส่วนหนึ่งหนีออกไปเพราะบริการของรัฐมันรองรับไม่พอมันต้องไปนั่งเข้าคิวรอแล้วก็พอป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนี่หาเตียงก็ไม่ได้หาห้องก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่ในสภาพอย่างนั้นเพราะคนเหล่านี้เริ่มหนีออกไประบบมันก็รวนขึ้นมานิดๆมันสิ่งที่ต้องปรับระบบทั้งใหม่หมดในสายตาที่ผมมองก็คือต้องปรับทั้งหมดให้รองรับไว้ได้สองต้องเพิ่มบุคลากรต้องจูงใจบุคลากรทางการแพทย์กลับเข้ามาสู่ระบบให้ได้มากที่สุดเพื่อรองรับประชาชนไม่เช่นนั้นแล้วระบบมันก็จะแตกครับระบบมันก็จะแตกจะมีปัญหารวนไปหมดทั้งระบบนะแล้วก็มันยิ่งมีปัญหาหลายประการผมว่าใจคุณหมอวิชัยจะรู้ดีครับเนื่องจากการรักษามากๆนี่ความผิดพลาดความบกพร่องก็เกิดแล้วอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นก็คือไอ้จำนวนเงินเนี่ยมันดูเหมือนกับเป็นการเฉลี่ยโลกก็คือใครที่เสีย30บาททุกสักษาทุโรนึงเขาไม่ได้อยากจะมาเจ็บมาป่วยคือลืมคำว่า30บาทไปเลยวันนี้นะลืมไปเลยคำว่า30บาทเพราะวันนี้หน้าที่รัฐบาลนี่จ่ายให้หมดทุกคน 4-8 ล้านคนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ตั้งขึ้นมานี่เขาจะเป็นคนประเมินว่าใน48ล้านคนนี่เฉลี่ยแล้วคนนึงค่าส่งเสริมสุขภาพค่าดูแลสุขภาพค่ารักษาพยาบาลนี่ปีหนึ่งเฉลี่ยตกว่าเท่าไหร่เหมือนบริษัทประกันนะเรามากับประกันรถคันนี้ถ้าชนจ่าย 600,000 แต่อาจจะเก็บคุณแค่เดือนละ 10,000 เช่นเดียวกันสำนักงานหลักประกันสุขภาพคิดตัวเลขอันนี้และแจ้งรัฐบาลว่าปีนี้นะหัวละ 2,200 รัฐบาลโอนเงินไป 2,200 ต่อหัวสมมุติ 47 ล้านเท่าไหร่รู้สึกก็ปี55นี่สำนักงานหลักประกันสุขภาพนี่เรียกร้องจากรัฐบาลขอจากรัฐบาลจะจ่ายไป
ต่อประชากรหัวละประมาณ 2,800 บาทครับโอ้คูณกับ47ล้าน48ล้านเข้าไปดูก็จะเป็นตัวเลขที่โอนไปให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาก็จะถือเงินนี้ไว้และเขาก็จะเป็นคนจ่ายโรงพยาบาลส่วนหนึ่งอาจจะจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งอาจจะจ่ายไปสถานีอนามัยตำบลไปส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคส่วนหนึ่งอาจจะจ่ายเป็นค่าเกี่ยวกับค่าตอบแทนแพทย์ส่วนหนึ่งอาจจะให้ไปสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเขาจะเป็นคนบริหารครับเพราะโอนหน้าที่บริหารอย่างที่คุณหมอว่าคือแบ่งหน้าที่บริหารเดิมจากเงินก้อนนี้จากกระทรวงสาธารณสุขมาไว้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพเองก็จะดูครับคราวนี้ที่ถามผมว่าในวันที่ผมไปอยู่ไงผมรู้สึกโรงพยาบาลกำลังจะแตกครับต้องการที่จะพัฒนาโรงพยาบาลพัฒนาโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้รองรับมือได้พัฒนาโรงพยาบาลขนาดเล็กให้รับมือกับประชาชนได้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วภาวะที่เกิดก็คือโรงพยาบาลระดับอำเภอนี่แพทย์ไม่พร้อมครับพอผู้ป่วยเข้ามานี่เขาก็ไม่กล้ารักษาโรคที่ยุ่งยากเช่นคลอดไม่ออกครับจะผ่าท้องคลอดในโรงพยาบาลอำเภอเดี๋ยวนี้ไม่กล้าก็ต้องใส่รถส่งไปโรงพยาบาลจังหวัดครับเพราะถ้าเกิดไปทำเองแพทย์ดมยาก็ไม่มีใครก็ไม่มีไปโดนคดีที่นครศรีธรรมราชชาวบ้านฟ้องเอาเพราะว่าหมอที่อยู่นี่ต้องทำเองหมดทั้งดมยาทั้งอะไรคนไข้ตายโดนฟ้องศาลตัดสินจำคุกศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกก็หวาดกลัวทั้งหมดทั้งประเทศเพราะโรงพยาบาลระดับอำเภอกลายเป็นโรงพยาบาลที่ถอยการรักษาพยาบาลคราวนี้ก็ต้องมีโรงพยาบาลเสริมสร้างว่าโรงพยาบาลอำเภอที่มีลักษณะขนาดใหญ่ต้องเสริมสร้างเขารับมือได้ทั้งหมดอย่าทำตัวแค่คลินิกนะการนี้กระบวนมันต้องปรับอีกเยอะนะเพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมายครับก็เราก็ได้ช่วงแรกนะครับเราก็ยังได้ความรู้นะครับว่าโครงการนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มันจะมีปัญหาสาเหตุอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดถึงหน่วยงานที่มีความสำคัญในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็คือสปสช.กันครับพักกันสักครู่ครับ